ประชุมนะครับในฝั่งกลยุทธ์หุ้นนะครับวันนี้เรามองนะครับผันผวนระหว่างวันนะครับค่อนข้างสูงนะครับเน้นขึ้นขายลงซื้อนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันศุกร์นะครับขณะที่ตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยปรับขึ้นได้นะครับหลังจากผลประชามติออกมาว่าสกอตแลนด์จะไม่แยกออกจาก UK นะครับคาดว่าสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นจะผันผวนตามตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจสำคัญปัจจัยภายในก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับกรณีพิพาท BEC กับกสทนะครับหลังจากมีกำหนดแจ้งให้ผู้บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมงดออกช่อง3นะครับด้านต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยโดยรวมเนี่ยต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดภูมิภาคขณะที่ PE หุ้นไทยเน้นค่อนข้างสูงที่16เท่านะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรได้ง่ายตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนระหว่างวันสูงนะครับและมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเป็นระยะโดยในวันศุกร์นะครับตลาดปรับขึ้นในช่วงแรกนะครับไปซื้อขายใกล้แนวต้านนะครับของรอบที่1595ก่อนที่จะถูกขายทำกำไรออกมากลยุทธ์ยังเน้นขึ้นขายลงซื้อนะครับแนวรับของรอบนะครับประเมินที่1560ถึง1565จุดสำหรับในส่วนของหุ้นในพอร์ตนะครับก็มีตัวแม็กนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่เราหุ้นในพอร์ตที่เราถือต่อนะครับมีแม็กนะครับราคาพื้นฐาน 19.70 BGS 19.50 TVO 23.5 นะครับ KCE 12.5 ส่วนหุ้นแนะนำเพิ่มนะครับเป็น CPO นะครับราคาพื้นฐาน 47 นะครับมองว่าเสถียรภาพการเมืองความเชื่อมั่นฟื้นตัวนะครับน่าจะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจและขณะที่ราคาหุ้นใกล้เขตขายมากเกินไปนะครับน่าลุ้นการดีดกลับนะครับสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับเพิ่ม2ตัวแล้วก็มีขายทำกำไรออกไปคือตัว BBL นะครับสำหรับหุ้นที่เพิ่ม2ตัวได้แก่ตัว Mac นะครับ Mac ยีนนะครับก็ราคาปรับลงมาบ้างคิดว่าการเติบโตของผู้ประกอบการกำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นใน Q4 ราคาพื้นฐานปี58มองไว้ที่ 23.50 นะครับจุดเข้าซื้อ 18.5 จุดขายทำกำไร 19.4 จุดตัดขาดทุน 19.90 CPO นะครับก็เรื่องความเชื่อมั่นนะครับที่ฟื้นตัวน่าจะหนุนให้เศรษฐกิจดีขึ้นราคาหุ้นเนี่ยเริ่มเข้าเขตขายมากเกินไปนะครับลุ้นดีดกลับไป47บาทซื้อนะครับจุดเข้าซื้อ 44.75 นะครับทำกำไร 47จุดตัดขาดทุนที่ 43.50 สำหรับในส่วนกลยุทธ์มี